เปลี่ยนทีมหน้าจอโทรศัพท์มือถือเปลี่ยนเองได้แบบฟรีๆไปดูกันเลยครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หนึ่งด้วยนะครับแล้วพบกันในคลิปนะครับสวัสดีครับครูหนึ่งสอนดีนะครับวันนี้จะมาแนะนำสำหรับท่านที่ต้องการจะเปลี่ยนทีมโทรศัพท์มือถือในมือถือ Oppo เปลี่ยนเองได้ง่ายๆแบบฟรีๆกันเลยครับส่วนใครที่ใช้มือถือยี่ห้อรุ่นอื่นๆรอชมในคลิปต่อๆไปนะครับเดี๋ยวครูหนึ่งจะทำคลิปแนะนำให้อีกและใครที่ใช้มือถือ Vivo ให้ย้อนไปดูคลิปก่อนหน้านี้ได้เลยนะครับกดไปที่ลิงก์ตัวไอตอนนี้ก็ได้หรือจะไปกดที่ด้านล่างของคลิปนี้ก็ได้ครับเดี๋ยวครูหนึ่งแนบลิงก์เอาไว้ให้นะครับในมือถือ Vivo ซึ่งในมือถือ Vivo นั้นเคยทำคลิปไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับและในคลิปนี้ทำได้ทั้งในมือถือ Oppo แล้วก็ Realme ด้วยนะครับใครที่ใช้ Realme อยู่หรือ Oppo อยู่ทำตามนี้ได้เลยนะครับในช่วงแรกเดี๋ยวจะพาทำสำหรับคนที่ยังไม่รู้ว่าวิธีการเปลี่ยนทีมในมือถือนั้นเปลี่ยนกันยังไงเดี๋ยวไปดูกันเลยครับขั้นตอนแรกให้เราไปที่แอปทีมตัวนี้ครับไปที่แท็บด้านบนไปที่คำว่าทีมแล้วเลื่อนหาครับทีมที่เราต้องการนะครับซึ่งเจ้าตัว Oppo หรือว่า Realme เนี่ยในแอปทีมของเขาเองอะครับเขาจะมีคำว่าลองทำแบบนี้ครับไอ้คำว่าลองทำแบบนี้คือทีมที่เราเสียเงินนะครับจะมีจำนวนเงินอยู่ตรงนี้ครับอันนี้30 บาทนะครับจะมีคำว่าลองทำถ้าตัวไหนไม่เสียเงินให้เราใช้ได้แบบฟรีๆนะครับมันจะมีคำว่าใช้นะครับเลื่อนไปเรื่อยๆครับเลื่อนหาไปเรื่อยๆจะเป็นแบบนี้ครับถ้าไหนที่เขาให้เราใช้ฟรีนะครับจะมีคำว่าใช้ตัวนี้ครับเดี๋ยวคุณหนึ่งเลือกให้ดูเป็นตัวอย่างสักอันนึงนะครับกดใช้ครับบอกว่างานดาวน์โหลดเสร็จสิ้นแล้วนะครับแบบนี้แล้วก็กดตกลงกดอนุญาตทีนี้ในมือถือ Oppo ของเราครับถ้าเป็นทีมเนี่ยเราจะต้องลงชื่อเข้าสู่ระบบทีมด้วยนะครับถ้าเราไม่ลงชื่อเข้าใช้มันจะใช้งานไม่ได้นะครับดังนั้นเขาจะให้เราลงชื่อก่อนนะครับก็เราจะลงชื่อด้วยเบอร์โทรหรือลงชื่อด้วย Facebook หรือลงด้วย Gmail หรือลงชื่อด้วย LINE อย่างเงี้ยครับก็เลือกได้เลยตามความสมัครใจของเรานะครับในที่นี้คุณหนึ่งจะลงชื่อเข้าใช้ด้วยเบอร์โทรมือถืออันนี้นะครับแล้วกดลงชื่อเข้าใช้กดอนุญาตเดี๋ยวเขาจะส่งข้อความให้เรานะครับทางหมายเลขโทรศัพท์นะครับพอส่งมาเสร็จปุ๊บนะครับเขาจะเด้งขึ้นมาให้เลยนะครับเมื่อกี้นี้นะครับนี่ครับอันนี้ก็คือรหัสยืนยันนะครับเขาส่งเข้ามาแล้วนะครับเมื่อกี้นี้พอส่งปุ๊บโดยปกติเนี่ยเขาจะใส่กรอกใส่ให้เราอัตโนมัติอยู่แล้วก็คือรหัส OTP ที่เขาส่งไปทางเบอร์มือถือเมื่อสักครู่เนี่ยครับพอใส่เสร็จปุ๊บนะครับแต่นี้เขาจะให้เราตั้งรหัสผ่านนะครับรหัสผ่านควรมีอักขระ6 ถึง 16 ตัวประกอบไปด้วยอักขระอย่างน้อย2 ตัวนะครับตัวเลขพยัญชนะหรือสัญลักษณ์นะครับแบบนี้นะครับเราก็กรอกใส่ลงไปเลยครับเมื่อเรากรอกใส่ไปเสร็จแล้วก็กดเครื่องหมายถูกที่คีย์บอร์ดครับกดถัดไปอันนี้เสร็จการลงชื่อเข้าใช้แล้วนะครับหลังจากนี้แล้วเราก็กดปุ่มโฮมออกมาครับทีมเรายังไม่มานะครับทีนี้ให้เรากดเข้าไปใหม่ครับที่ทีมให้เราไปที่แท็บด้านล่างครับไปที่คำว่าฉันและไปที่จัดการดาวน์โหลดแล้วมาตรงนี้ครับดาวน์โหลดแล้ว1ตัวนี้ครับอันนี้คือทีมที่เราดาวน์โหลดมาเมื่อสักครู่นะครับกดเข้าไปก็คือตัวนี้ที่เราดาวน์โหลดมาก่อนหน้านี้แล้วเราก็ไปลงทะเบียนแล้วนะครับหลังจากนี้แล้วให้เรามากดใช้เขาบอกว่ากำลังนำไปใช้นะครับเขาก็โชว์ให้เราเห็นเลยครับเนี่ยเขาก็เปลี่ยนให้เราเลยอันนี้คือทีมแบบที่ทางแอปทีมเขาให้เราฟรีๆนะครับมันจะมีคำว่าใช้อยู่นะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับแล้วทีนี้ถ้าเกิดว่าเราไม่อยากใช้แล้วนะครับเราอยากจะกลับไปใช้ทีมตัวเดิมของเรานะครับก็ให้เรากลับไปที่ทีมครับไปที่แอปทีมนะครับแล้วไปที่แท็บด้านล่างครับเราจะเห็นคำว่าฉันอยู่กดไปที่ฉันและให้เราไปที่แหล่งข้อมูลของฉันตัวนี้ครับเราก็จะเห็นประวัติเห็นไหมครับตัวแรกสุดเลยจะเป็นทีมตัวแรกก็คือที่เราใช้มาก่อนที่เราจะเปลี่ยนเป็นตัวนี้ครับแล้วก็เมื่อเลือกใช้ตัวนี้ครับกดใช้พอใช้ปุ๊บมันก็จะกลับมาเป็นทีมตัวเดิมที่เราใช้งานอยู่แล้วนะครับอันนี้วิธีแก้กลับนะครับทีนี้สำหรับใครที่อยากจะใช้ทีมแบบเสียเงินแต่ไม่อยากเสียเงินก็มีวิธีเราก็ไปที่ตัวทีมตัวนี้นะครับไปดูที่หน้าหลักก่อนนะครับเดี๋ยวกดย้อนกลับไปก่อนไปที่โฮมครับซึ่งเจ้าตัวที่เสียเงินเนี่ยครับเขาจะเขียนคำว่าลองทำแบบนี้ครับนะฮะเราสามารถกดลองทำตัวนี้ได้นะครับแล้วเขาจะจับเวลาเรา5 นาทีนะครับในระหว่าง5 นาทีเนี่ยพอหลังจาก5 นาทีปุ๊บเนี่ย
เขาจะมีข้อความแจ้งเตือนขึ้นมาเลยครับว่าเราจะซื้อเลยไหมหรือเราจะหยุดแค่นี้ถ้าเกิดว่าเราหยุดแค่นี้ทีมเขาก็จะดึงกลับออกหมดเลยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราซื้อเราก็แค่ไปกรอกการชำระเงินเข้าไปเพิ่มเติมเท่านั้นเองเขาจะมีช่องทางการจ่ายเงินให้เราครับเราก็ไปติ๊กเลือกนะครับรวมถึง True Money ที่ครูหนึ่งเคยสอนไว้แล้วด้วยนะครับใครอยากจะสมัคร True Money ก็ไปกดที่ลิงก์ตัวไอตอนนี้ได้เลยนะครับก็จะมีบอกวิธีการสมัคร True Money อยู่นะครับแล้วเราก็มาซื้อนะครับก็ค่าใช้จ่ายเขาก็จะประมาณนี้ครับ30บาทอะไรเงี้ยครับอันนี้ถ้าเกิดว่าใครไม่อยากเสียเงินเลยก็มีวิธีทำตามนี้ครับเดี๋ยวเรามาดูกันกดออกมาก่อนครับเราจะต้องไปดาวน์โหลดแอปขึ้นมาตัวนึงก่อนนะครับแอปตัวนี้จะอยู่นอก Play Store นะครับชื่อ MT Manager นะครับยังไงก็กดไปที่ลิงก์ด้านล่างของคลิปนี้ก็ได้นะครับคุณหนึ่งใส่ลิงก์ไว้ให้นะครับให้เราไปที่ Google Chrome แล้วให้เราพิมพ์ในช่องค้นหาตามนี้ครับตัวอักษรตัวเล็กตัวใหญ่ตามนี้ทั้งหมดเลยนะครับ https://bit.ly/3yq=f=s0ตัวอักษรตัวเล็กตัวใหญ่ตามนี้ทั้งหมดเลยนะครับเมื่อได้ตามนี้แล้วกดที่คีย์บอร์ดให้เราไปกดแถบสีน้ำเงินตรงนี้เลยครับเพื่อทำการดาวน์โหลดในระหว่างนี้รอให้เขาดาวน์โหลดมาก่อนนะครับกดดาวน์โหลดกดตกลงเขาจะทำการดาวน์โหลดมานะครับเรารอให้เขาดาวน์โหลดให้เสร็จก่อนนะครับหลักการทำงานของแอปตัวนี้แอปตัวนี้จะทำหน้าที่เข้าไปที่โฟลเดอร์ของทีมแล้วไปลบประวัติที่เราดาวน์โหลดแบบทดลองใช้มานะครับดาวน์โหลดเสร็จแล้วกดเปิดไปที่การตั้งค่าแล้วไปโยกสวิตช์ตัวนี้ให้เป็นออนครับเพื่ออนุญาตทำการติดตั้งแอปตัวนี้นะครับแบบนี้แล้วกดย้อนกลับไปกดติดตั้งกดเปิดกดอนุญาตกดอนุญาตกด read and agree ถ้ามีข้อความขึ้นมาแบบนี้นะครับให้เราไปกดแถบด้านบนครับแบบนี้ให้มันหายไปนะครับเมื่อได้ตามนี้ทั้งหมดแล้วนะครับหลังจากนี้แล้วเรากดปุ่ม Home ครับออกมาได้เลยทีนี้ให้เรากลับไปที่ตัวทีมครับตัวนี้กดทีมขึ้นมาครับเพื่อไปทำการเลือกทีมที่เราต้องการทีมที่เสียเงินเนี่ยครับเราอยากใช้แบบฟรีๆนะครับเราก็ไปเลือกได้เลยเดี๋ยวในที่นี้ครูหนึ่งจะเลือกให้ดูเป็นตัวอย่างสักอันนึงนะครับแตงโมนี่แล้วกันนะครับก็กดลองทำนะครับซึ่งปกติแล้วเสีย30บาทนะครับเขาจะให้เราทดลองใช้แค่5นาทีนะครับเขาจะจับเวลาเรานะครับ5นาทีในเวลา5นาทีเนี่ยเราต้องรีบไปที่แอป MT Manager ตัวนี้ครับเดี๋ยวมันคลิกเข้าไปจะเข้ามาในหน้าแบบนี้ให้เราไปที่ Android ตัวนี้ครับไปที่ Dataและให้เราเลื่อนไปเรื่อยๆครับเลื่อนลงไปนะครับเลื่อนลงไปเลื่อนลงไปไปหาคำสั่งนี้ครับ com.hey-teamstore ตัวนี้ครับกดค้างไว้กด delete กด ok กดปุ่มโฮมมาครับให้เราไปกดที่ทีมค้างไว้ครับไปที่ข้อมูลแอปไปที่การใช้เนื้อที่เก็บข้อมูลกดล้างแคสกดล้างข้อมูลกดปลอดโปร่งเมื่อเป็นศูนย์แบบนี้แล้วให้เรากดปุ่มโฮมมาครับหลังจากนี้แล้วให้เราทำการปิดแล้วเปิดเครื่องขึ้นมาใหม่ด้วยวิธีการรีสตาร์ทมือถือเรานะครับกดปุ่มปิดค้างไว้ครับแล้วเลื่อนตัวนี้ให้ไปที่รีสตาร์ทนะครับหลังจากนี้ก็รอครับรอให้มือถือเราเปิดขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งหลังจากนี้แล้วห้ามเข้าแอปทีมโดยเด็ดขาดสาเหตุที่เราทำแบบนี้ก็เพราะว่าเรานำเอาแอป MT Manager ตัวนี้ครับมาช่วยลบประวัติการทดลองใช้ออกไปเพื่อเราจะได้ใช้ทีมแบบนี้ยาวๆนะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับสำหรับคนที่ไม่อยากจะเสียค่าใช้จ่ายนะครับก็ทำแบบนี้เนี่ยครับตอนนี้ก็ติดขึ้นมาแล้วนะครับเพียงเท่านี้เราก็สามารถติดตั้งทีมบนมือถือ Oppo แล้วก็ Realme ได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วส่วนใครติดขัดปัญหาหรือสงสัยตรงไหนคอมเมนต์ไว้ด้านล่างของคลิปนี้ได้เลยนะครับแล้วก็อย่าลืมแชร์แบ่งปันความรู้ดีๆแบบนี้ให้กับเพื่อนๆร่วมกันด้วยนะครับ
พบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับครูหนึ่งสอนดีและยังมีเคล็ดลับและเทคนิคดีๆมากมายเลือกดูได้ที่เพลย์ลิสต์ที่ช่องครูหนึ่งสอนดีได้เลยนะครับที่สำคัญอย่าลืมแชร์ออกไปแบ่งปันให้กับเพื่อนๆกันด้วยนะครับจะได้เกิดประโยชน์กับเพื่อนๆร่วมกันพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับครูหนึ่งสอนดีสวัสดีครับ